ได้มาแล้ววิธีรอดจากการถูกสารเคมีกระเด็นเข้าตาตั้ง3วิธีนะวิธีแรกให้รีบไปล้างตาด้วยน้ำสะอาดวิธีที่2รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกรให้เร็วที่สุดและวิธีที่3ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดหรือซับสารเคมีออกเพื่อนๆคิดว่าวิธีไหนจะช่วยให้เรารอดได้กันนะต้องลองเลือกนะเนี่ยคิดสิต้องรอดเอาล่ะครับวิธีไหนจะรอดนะอุ้ยมาดูวิธีที่2ก่อนเลยไปพบแพทย์หรือเภสัชกรให้เร็วที่สุดดูซิว่าวิธีนี้จะเป็นยังไงมาเจอเกมที่คุ้นเคยชัยชนะก็อยู่แค่เอื้อมนี่ไงกระโดดไปเก็บเหรียญสบายๆเฮ้ยเจอมอนสเตอร์ก็กระโดดเหยียบซะเลยไม่เห็นจะยากนี่ไงนี่ไงได้แต้มด้วยนั่นเจอเหรียญอีกแล้วกระโดดชนซักยี่ไม่ใช่เหรียญแต่เป็นสารเคมีตอนนี้สารเคมีเข้าตาซะแล้วมองไม่ค่อยเห็นแต่เห็นคลินิกอยู่รีบวิ่งเข้าไปเลยยี่ชนท่อตรงพื้นตายแล้วตายแล้วถ้าสารเคมีเข้าตาแต่มัววิ่งไปพบแพทย์ก็อาจจะสะดุดล้มหัวกระแทกพื้นไม่รอดซะงั้นมาต่อกันที่วิธีที่3ใช้ผ้าสะอาดเช็ดหรือซับสารเคมีวิธีนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเปิดเกมมาก็แสบตาเลยทำไงทำไงอ๋อเราดอกไอเทมท่าใดเมื่อเช้าเอามาเช็ดสิเช็ดทั้งสองข้างยี่ทำไมเลือดลดเอาตาทั้งสองข้างติดสารเคมีทั้งคู่ตายแล้วตายแล้วใช้ผ้าเช็ดไม่ได้ทำให้สารเคมีหลุดไปแต่ยังเสี่ยงต่อการกระจายของสารเคมีเข้าไปในตาอีกข้างหนึ่งอีกต่างหากตายแล้วตายแล้วไม่น่าเลยมาดูกันที่วิธีสุดท้ายวิธีรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดมีคนเลือกด้วยกันตั้ง9คนแน่เด้วิธีนี้จะรอดไหมเราไปทดสอบกันเลยพวกเราโดนสารเคมีเข้าตาพร้อมกันแบบนี้ใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยนี่เด็กนักเรียนหรือกลุ่มนาง12กันแน่เนี่ยอ้าวนี่ไงพี่หมอเสียงจูมาช่วยแล้วพี่หมอเสียงจูแนะนำว่าให้รีบล้างตาที่โดนสารเคมีด้วยน้ำสะอาดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยให้ผู้ประสบเหตุตะแคงหน้าและพยายามลืมตาให้กว้างที่สุดหรือถ้าผู้ประสบเหตุแสบตามากลืมตาเองไม่ได้ก็ต้องให้ผู้ล้างพยายามดึงหนังตาให้แยกออกจากกันแล้วใช้น้ำสะอาดล้างสารเคมีออกให้มากที่สุดแล้วรีบมาพบแพทย์เพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับหากเจอสถานการณ์ถูกสารเคมีเข้าตาอย่างนี้ก่อนอื่นเลยต้องตั้งสติให้ได้รีบตะแคงหน้าแล้วใช้น้ำสะอาดเทล้างตาจนหายระคายเคืองหลังจากนั้นควรรีบไปพบแพทย์